เป็นไปตามการคาดหมายเมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบให้แพทองธารชินวัตรผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยได้เป็นผู้นำคนที่31ของประเทศด้วยคะแนน319ต่อ145เสียงงดออกเสียง27และไม่ลงคะแนน2เสียงกลายเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยด้วยวัยเพียง37ปีแพทองธารเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคม2529ที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเป็นบุตรสาวคนสุดท้องของทักษิณชินวัตรและคุณหญิงพจมานดามาพงศ์จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนมาตาดาอีวิทยาลัยในช่วงปี2547เธอเคยเป็นที่ฮือฮาอย่างมากหลังตัดสินใจไปทำงานเป็นพนักงานร้านแมคโดนัลด์สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ขณะที่พ่อเป็นถึงผู้นำประเทศในสมัยนั้นท่ามกลางข่าวลือเกี่ยวกับกรณีข้อสอบเอนทรานซ์รั่วจนทำให้เธอซึ่งเข้าสอบในปีนั้นและทำคะแนนได้ดีขึ้นในการสอบครั้งที่2ถูกหางเลขโดนครหาไปด้วยแพทองธารจบปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบปริญญาโทสาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติมหาวิทยาลัยเซเรย์สหราชอาณาจักรก่อนมาทำธุรกิจเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรมบริษัทเรนต์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดกรรมการบริษัทธุรกิจในเครือโรงแรมโรสวูดกรุงเทพโรงแรมเทมส์วันเล่เขาใหญ่สนามกอล์ฟอัลไพน์โรงแรม SC Park สมรสกับปิดกสุขสวัสดิ์มีบุตรสาว1คนและบุตรชาย1คนแพทองธารก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองอย่างจริงจังด้วยการเข้ามาเป็นประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยในปี2564ก่อนจะก้าวมาสู่ตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยโดยได้เป็น1ใน3รายชื่อของพรรคที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี2566ก่อนที่เศรษฐาทวีสินจะถูกเลือกจากในบัญชีของพรรคให้เป็นผู้นำประเทศคนที่30ต่อมาแพทองธารได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เศรษฐาพ้นจากตำแหน่งฐานผิดจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแพทองธารจึงได้ถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแทนและได้รับการเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นนายกรัฐมนตรีในที่สุดกลายเป็นผู้นำหญิงคนที่2ของประเทศและยังเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่4ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตระกูลชินวัตรต่อจากทักษิณบิดาสมชายวงศ์สวัสดิ์สามีเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าและยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าด้วยเช่นกันโดยขั้นตอนต่อจากนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนำรายชื่อแพทองธารทูลเกล้าทูลกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งทางพรรคเพื่อไทยได้เตรียมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการในวันที่18สิงหาคม2567จากนั้นจึงจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแพทองธารหนึ่งเพื่อบริหารประเทศท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจที่รุมเร้าอย่างหนักหน่วงในปีนี้